เกิดจากการหึงหวงเราทะเลาะกันเองไม่ผมไม่ใช่ทะเลาะกับแฟนผมยาหยิกขอให้พูดความจริงเถอะแฟนผมอ่ะเขาคุยกับผู้ชายที่โรงงานเดียวกันแต่ผมหึงเขาผมก็เลยไปคุยจะยังมีปัญหาเขาแต่เขามีสามคนผมคนเดียวผมก็จะไปตีเขาผมยอมรับว่าผมจะไปหาเรื่องเขาก่อนแต่เขากระทืบผมผมผิดเองครับขอโทษครับเกิดอาการหึงหวงครับหึงหวงค่ะหึงหวงค่ะนั่นล่ะยกมือไหว้ขอโทษว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะผมเองผมหึงหวงหุ้ยพ่อหนุ่ม25แฟนสาว40 40ยังสวยเสียดูแลตัวเองดีนะหน้าตาดีนะแต่คุณผู้ชายนี่รู้ตัวนะรู้ตัวตัวเองผิดแต่ก็ยังทำอยู่นะจะไปหาเรื่องเขารู้หมดเลยนะก็รักกันแล้วก็หึงอ่ะโอ้ยจะไม่ให้เขามีเพื่อนมีฝูงเลยหรือไงอ่ะนี่นี่สภาพนั้นดั้งหักนะคะผู้ชายชื่อว่าวีรพลมฤทธิ์ดีอายุ25ปีเบญจเพสพอดีเลยมีแผลถลอกที่เท้านั่งอยู่ข้างแฟนสาวคือนางสาวเย็นฤดีอายุ40ปีบาดเจ็บที่ข้อมือซ้ายข้อมือเธอหักนะคะและฝ่ายชายก็ยกมือไหว้ขอโทษนะคะบอกว่าเนี่ยยอมรับสร้างปัญหาสร้างเรื่องขึ้นมาเองเพราะความหึงหวงสาเหตุเกิดขึ้นตอน 5:30 น. 24 พฤษภาคมนั่งอยู่ท้ายตลาดค่ะที่หน้าโครงการบ้านเอื้ออาทรแพรกษา2แถวอำเภอเมืองนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะคุณผู้ชมตอนนั้นฝ่ายชายบอกว่าผมเห็นแฟนสาวพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ชายแม่ดูสนิทสนมผมหึงผมก็เลยไปหาเรื่องเพื่อนร่วมงานของแฟนแล้วเขาก็มากัน3คนผมเลยถูกกระทืบจนผมต้องเรียกรุ่นพี่ของผมชื่อพี่ศักรินอายุ29ปีที่อยู่บนแฟลตที่พักให้ลงมาช่วยผมแต่พี่ผมก็โดนเศษขวดแก้วแทงเข้าที่เท้าด้านขวาเจ็บเหมือนกันเรื่องนี้มันเป็นเพราะผมเองจริงๆพี่กู้ภัยมาถึงก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ทำแผลปฐมพยาบาลให้นะคะจึงเป็นที่มาของการยกมือไหว้ขอโทษค่ะโอ้ยอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยคงเรื่องตามมาอีกเพียบเพราะอะไรนะคือถ้าเราตัดอารมณ์หึงหวงไร้เหตุผลไม่ได้ไงจะไม่ให้ผู้หญิงเขาไปคุยกับใครก็มันก็ห้ามไม่ได้ได้ก็แฟนสวยขนาดนี้พี่โจแต่ก็ต้องไว้ใจเราอยู่กับแฟนเราก็ต้องรู้สิแฟนเรานิสัยยังไงอ่ะโดนไปฮะ